มัจจุราชสีรุ้งภาค2ตอนธิดาพยายมบทประพันธ์ของพนมเทียนบทที่42ประมาณ2หรือ3นาทีที่เฉียบถือโหโทรศัพท์คอยดักรับฟังอยู่ตลอดเวลาผู้จัดการของเขาก็นั่งนิ่งและมองมาที่เจ้านายเขม็งอย่างไม่สามารถจะทำนายเหตุการณ์ใดๆได้ถูกครั้นแล้วก็มีเสียงจากทางด้านนี้ยกขึ้นประโยคแรกของยูเมเป็นภาษาอังกฤษเขาจำเสียงหล่นได้ดีคุณเป็นใครนั่นเป็นคำถามเริ่มต้นจากฝ่ายนี้ยูเมเสียงถามย้อนมาเหมือนจะสอบให้แน่ใจใช่กำลังพูดเป็นเสียงของมังกรสาวจากปักกิ่งตอบรับไว้ครั้นแล้วบัดนั้นเองฝ่ายตรงข้ามที่พูดมาด้วยกระแสเสียงใสกังวานก็เปลี่ยนลิ้นทันทีเฉียบเบิกตาโตมันเป็นภาษารัสเซียนที่ชัดเปรี้ยยืดยาวมาประโยคนึงแล้วเว้นไปต่อจากนั้นก็เป็นเสียงของทางยู่เมซึ่งตอบในภาษาเดียวกันเขาไม่สามารถจะฟังออกได้แต่จับกระแสเสียงสูงอันสำแดงถึงความประหลาดใจของผู้พูดทางฝ่ายนี้ได้และด้านโน้นก็พูดรัวเร็วมาอีกต่างฝ่ายต่างโต้ตอบกันโดยไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเฉียบเม้มริมฝีปากแล้วส่งหูโทรศัพท์ไปให้เจ้าเสียนเป๋ผู้จัดการของเขาในศักดิ์รับมาฟังแล้วปิดปากกระบอกพูดไว้อ้าปากค้างอุทานออกมาแผ่วเบาตายห่าภาษารัสเซียนี่ครับพูดกันเลวปริ๊ดเลยเฉียบจุดบุหรี่สูบอัดควันหนักหน่วงแล้วกระดิกนิ้วให้ในศักดิ์ส่งโทรศัพท์ให้เขาอีกครั้งเอาหูแนบฟังเสียงสูงสูงต่ำต่ำของการโต้ตอบนั้นทั้งที่มืดมนไปหมดไม่สามารถจะเข้าใจอะไรได้พร้อมทั้งยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเพื่อจับเวลาทั้งสองฝ่ายโต้ตอบกันประมาณ3นาทีเท่านั้นแล้วก็มีเสียงวางสายเฉียบค่อยๆวางหูโทรศัพท์ลงภายหลังเมื่อแน่ใจว่าข้างล่างวางเรียบร้อยแล้วถ้ามันจะยุ่งเขาพึมพำอยู่ในลำคอพวกเคจีบีแน่ๆครับหรือไม่งั้นก็พักพวกเก่าของเธอที่พยายามติดต่อเข้ามาคงจะเป็นพวกเดียวกับที่ได้ติดต่อไปที่บ้านในซอยอ่อนนุชเมื่อวันซืนกับเมื่อวานนี้ล่ะครับแต่ที่เจ้านายดักบันทึกไว้น่ะภาษาที่พูดเข้ามาเป็นภาษาแมนดารินแต่นี่ล่อภาษารัสเซียเลยสักบอกโดยเร็วสีหน้าไม่สบายใจหวังว่าข้างล่างคงจะบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะรับรองได้ครับลองคิดดูให้ดีสิในบรรดาคนรู้จักหรือพรรคพวกของนายมีใครพูดรัสเซียได้บ้างผู้จัดการจองการล่อนของเขาขมวดคิ้วคิดอยู่อึดใจใหญ่ก็ดีดนิ้วเปาะผมนึกออกแล้วไอ้โจอเมริกันนิโกรที่คุ้นเคยกับผมคนนึงฟังภาษารัสเซียออกพูดเขียนได้คล่องไอ้เปรตนี่กับผมดีกันมากเพราะมันเอาบุหรี่กันเหล้าจาก PX มาขายให้คลับของเราเป็นประจำซ้ำยังมาติดพาร์ทเนอร์ของเราอีกคนนึงด้วยผมคิดว่าตอนนี้มันอาจจะอยู่ในคลับของเราก็ได้เพราะมาประจำทุกคืนเป็นทหารเหรอแอร์ฟอร์สครับคนอเมริกันทุกคนในเมืองไทยขนาดนี้ไม่ว่าจะทหารหรือพลเรือนทำงานให้ CIA ทั้งนั้นฉันไม่ต้องการให้เขากล่าวยังไม่ทันจบสักก็สอดขึ้นโดยเร็วผมรับรองครับเจ้านายไอ้เป็ดจอเนี่ยมันไม่สนใจกับอะไรทั้งนั้นขี้เมาหยำเปตอนมันเมาเหล้ามันพูดหรือทำอะไรไว้พอสั่งเมาก็ลืมหมดขนาดความลับในราชการของมันเองเวลามันเมาขึ้นมามันยังบอกผมหมดตัวมันเองไม่มีทางที่จะเกี่ยวข้องอะไรกับ CIA เลยขนาด M16 หรือ M79 มันยังขโมยมาขายให้กิจการของเราร่วม20กระบอกแล้วอีกอย่างนึงมันก็ไม่มีโอกาสจะรู้ได้ว่าใครพูดกับใครที่ไหนเราเพียงแต่เปิดเทปให้มันฟังและก็ให้มันช่วยแปลให้เท่านั้นมันเป็นทหารประเภทหัวโจกที่ชอบขโมยอาวุธในกองทัพมาขายคนแบบนี้มันจะไปคิดอะไรมากเมื่อคืนวานก็เอาระเบิดมือแบบมันหนาวมาให้ผมตั้งหีบถ้างั้นลองไปควานหาตัวมันเดี๋ยวนี้เลยพามันไปในห้องของนายเองแล้วเปิดเทปที่มันทึกไว้ให้มันฟังแปลออกมาแล้วคืนนี้มันจะเอาอีตัวของเราคนไหนไปกกบริการมันไปไม่ต้องชาร์จเงินสักลุกขึ้นโดยเร็วก้าวกระเพลกจะออกจากประตูห้องแต่ชะงักเหลียวกลับมาเมื่อเจ้านายบอกมาอีกว่าเดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วสังเกตดูยู่เมย์ด้วยว่านั่งอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรอยู่ครับประเดี๋ยวผมจะรายงานขึ้นมาให้ทราบ
ผู้จัดการมือดีของเขาหายออกไปเฉียบเอ็นหลังพิงพนักเก้าอี้ยกเท้าทั้งสองพาดไขว้กันบนโต๊ะตาเหม่อมองดูเพดานอย่างใช้ความคิดพักใหญ่ก็มีเสียงเรียกจากโทรศัพท์ภายในเขาขยับตัวไปหยิบขึ้นเรียบร้อยครับเจ้านายคนของเราบันทึกลงเทปได้ทั้งหมดไอ้โจกำลังเต้นระบำอยู่ในคลับของเราพอดีส่วนคุณนายของผมเธอนั่งอยู่มุมมืดบริเวณหนึ่งในคลับคนเดียวบอยบอกว่าสั่งมาที่นี่เป็นแก้วที่3แล้วดูมันเธอกำลังเพลินอยู่กับเสียงเพลงมากกว่าอย่างอื่นจะให้ผมเชิญเธอขึ้นไปในห้องไหมครับไม่ต้องปล่อยเขาตามสบายก่อนแล้วก็จัดการเรื่องนั้นด่วนผู้จัดการรับคำแล้ววางสายทันทีจักรวิดาวางหูโทรศัพท์สาธารณะในเขตของปั๊มน้ำมันลงเดินออกจากตู้ตรงไปที่รถของหล่อนซึ่งจอดอยู่ในลานกว้างของปั๊มเปิดประตูเข้าไปนั่งเด็กประจำปั๊มมีอยู่เพียง 2-3 คนกำลังเล่นหมากฮอตกันอยู่โดยไม่ได้สนใจกับอะไรทั้งสิ้นหล่อนหยิบวิทยุรับส่งแรงสูงขนาดจิ๋วมาจากกระเป๋าราตรีราคาถูกซึ่งคล้องติดแขนอยู่ในขณะนี้ติดต่อเข้าบก.ทันทีได้ความว่ายังไงบ้างเสียงหัวหน้าถามมามีอะไรที่น่ากังขามากนะคะหัวหน้าดิฉันค้นพบโดยบังเอิญที่สุดว่าไปสิดิฉันพยายามทำกลลวงติดต่อเข้าไปตามที่หัวหน้าสั่งโดยทำทีว่าดิฉันมาจากแหล่งเดิมของหล่อนและก็ต้องการจะให้หล่อนกลับเข้ามาร่วมงานอีกครั้งสังเกตดูหล่อนสงสัยดิฉันมากและก็ถามมาเป็นรหัสให้ดิฉันตอบดิฉันตอบไม่ถูกถามมาเป็นรหัสคมสรคุปร้องมาเสียงสูงอย่างประหลาดใจค่ะรหัสแน่ๆหล่อนถามดิฉันว่ามีดาวกี่ดวงบนท้องฟ้าเท่านั้นเองดิฉันก็จนท่าเสพพูดไปเรื่องอื่นและพยายามอย่างเสียงเพื่อชักชวนอีกหล่อนกลับหัวล้อย้อดิฉันทางนั้นก็แปลว่าหล่อนมีการติดต่อกับพรรคพวกเดิมของหล่อนไว้ก่อนหน้าที่เธอจะสวมรอยเข้าไปแล้วอย่างเป็นความลับโดยที่เฉียบก็ไม่รู้ก็นี่แหละค่ะที่ดิฉันบอกว่ามีอะไรน่ากังขาที่พบโดยบังเอิญฉันนี้ไม่ตั้งใจมาก่อนยูเมจะต้องมีการติดต่อกับพรรคพวกเดิมแน่นอนในการกลับเข้ามาในประเทศไทยครั้งนี้พังละว่าคราวนี้เสียงหัวหน้างานอุทานออกมาแล้วยังไงต่อไปบอกเร็วหล่อนบอดิฉันว่านั่งอยู่ที่โต๊ะหมายเลข13ในซอกเล็กของแม็กซิมคลับถ้าดิฉันต้องการพบให้ดิฉันไปพบได้หล่อนจะรอขอคำสั่งด้วยค่ะว่าจะให้ดิฉันทำยังไงต่อไปฉันสังหรณ์แล้วละว่าเฉียบกำลังตกอยู่ในห่วงอันตรายหรือมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นเครื่องมือหรือที่กำบังของนำมังกรร้ายนั่นเพื่อให้หล่อนทำงานให้พรรคพวกเดิมของหล่อนชนิดหวานคอแรงหัวหน้าคิดว่าระหว่างเพื่อนของหัวหน้าซึ่งก็เป็นมือไร้กาดชั้นเซียนคนหนึ่งกับยูเมใครจะฉลาดกว่ากันฉันไม่แน่ใจแต่รูปการแบบนี้เฉียบน่าจะเสียเปรียบยูเมจะเกาะหลังแฝงเงาอยู่เบื้องหลังเขาและก็ทำงานใต้ดินให้กับฝ่ายเดิมของหล่อนโดยที่เขาอาจจะไม่รู้ตัวและฉันคิดว่าเขาคงจะไม่ทันรู้ตัวด้วยทำไมหัวหน้าไม่ติดต่อบอกเขาให้รู้ตัวและก็ระวังไว้ฉันยังไม่อยู่ในฐานะที่จะติดต่ออะไรก็เฉียบได้ทั้งสิ้นและต้องไม่ให้เขารู้ด้วยว่าฉันอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ถ้างั้นปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าจะเสียใจภายหลังไหมคะเธอหมายถึงอะไรง่ายนิดเดียวเดี๋ยวนี้หล่อนกำลังรอคอยดิฉันอยู่ที่หมายซึ่งบอกมาไม่เคยรู้จักหน้าค่าตาดิฉันมาก่อนเพราะฉะนั้นมันสะดวกสำหรับดิฉันเหลือเกินที่จะเก็บเสียตัดไฟแต่ต้นลมอย่างก่อนอย่าเพิ่งหัวหน้าของหล่อนบอกมาโดยเร็วเราจะดูเหตุการณ์ไปก่อนเธอปฏิบัติตามแผนเติมเข้าไปสมัครงานที่นั่นตามเส้นทางที่ปูไว้แล้วโดยไม่ต้องไปพบหล่อนตามที่หล่อนนัดให้ไปมีเรื่องน่าตื่นเต้นหน่อยนะคะที่ดิฉันจะไปสมัครเป็นพนักงานต้อนรับที่นั่นขอเรียนให้ท่านทราบก่อนอะไรในสั่งผู้จัดการนะสิคะพนักงานทุกคนทั้งประเภทต้อนรับแขกพาร์ทเนอร์หมอนวดหรือแม้แต่นักร้องดิฉันทราบมาว่าก่อนที่เขาจะรับนายศัพท์จะเรียกไปสัมภาษณ์ตัวต่อตัวในห้องของเขาก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรดีนะนั่นมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วฉันเชื่อว่าเธอคงจะทำให้เขาพอใจและก็รับเธอไว้แน่นอนแต่ดิฉันไม่ค่อยจะชอบวิธีการสัมภาษณ์ของเจ้าเซียนแปะผู้จัดการของนายเฉียบคนนี้
หัวหน้าอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าเขามีวิธีสัมภาษณ์ยังไงทำไมยังไงเขาจะให้ผู้หญิงที่มาสมัครงานเปื้องผ้าเขาตรวจสวดซองโดยไม่เหลืออะไรสักชิ้นเดียวค่ะและบางทีอาจจะต้องสัมภาษณ์ต่อบนเตียงเฮ้ยเรื่องจริงนะคะมันจะให้เธอแก้ผ้าให้มันดูหรือจะมีวิธียังไงก็ได้สรุปว่าให้มันรับเธอเข้าทำงานที่นั่นก็แล้วกันมฤตยูสาวแห่งองค์การครุฑดำหัวเราะกระซิบกับเครื่องส่งเป็นข้อแนะนำที่ดีมากนะคะดิฉันขออํานวยพรให้หัวหน้าของดิฉันตกนรกอย่าได้รู้ผลรู้เกิดและเวลาตายก็ขอให้ตัวเปล่าล่อนจ้อนอย่าได้มีอะไรติดตัวแม้แต่ชิ้นเดียวล่อนกดปุ่มตัดการติดต่อแล้วนำรถโลดทยานออกจากที่ไปอย่างรวดเร็วตัดขึ้นถนนเอกมัยก่อนจะถึงปากทางเชื่อมกับสุขุมวิทก็ชะลอชิดฟุตปาดชายหนึ่งที่ซุ่มอยู่ในเงามืดก้าวล้ำออกมาล่อนจอดรถสนิทนิ่งลงเปิดประตูก้าวออกไปในขณะที่ชายร่างใหญ่ผู้นั้นก้าวสวนเข้ามาตรวจทุกอย่างให้เรียบร้อยท่อสำหรับปล่อยม่านควันด้านหลังดูเหมือนจะใช้ไม่ได้ปืนกลใต้ไฟท้ายด้านขวาสวิตช์ก็ขัดข้องเปิดฝาครอบที่บางปากกระบอกออกไม่ได้อย่าลืมตรวจดูท่อเก็บเสียงด้วยทั้งสองด้านถ้าไม่แน่ใจให้เปลี่ยนใหม่ชายผู้นั้นก้มหัวนิดนึงเข้าไปนั่งประจำที่คนขับไม่ต้องกังวลทุกอย่างจะเรียบร้อยในพรุ่งนี้ว่าแต่วันนี้กี่ศพจากวิดายักไหลพูดไปอีกเรื่องนึงลักษณะของฉันเป็นยังไงบ้างขนาดนี้500พอไหวไหมให้พันหนึ่งด้วยเอ้าเอาไหมไปด้วยกันไอ้เวนทะลึ่งเดี๋ยวไม่เขกบาลแต่งขอบตาล่างให้ดูช้ำๆกว่านี้อีกสักนิดจำไว้ผู้หญิงโสดเนี่ยต้องสูบสารเล็มพวกเหล้าแห้งติดกระเป๋าไว้อย่าให้ขาดโอ้ยาคุมกำเนิดด้วยสักแผงนึงมีรอยฉีกกินไปบ้างแล้วเออว่าขอบใจมีพร้อมแล้วละขอให้นายโชคดีนะเพื่อนสายลับผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมประจำหน่วยเอื้อมมือมาตบที่สะโพกดังป้าบแล้วปิดประตูโครมขับรถพละไปโดยเร็วจากวิดาไม่ทันรู้ตัวร้องเกี๊ยกหันขวับมาแต่หล่อนช้าไปแล้วรถคันที่ใช้งานล่าสังหารประจำตัวพุ่งปราดไปราวกับธนูออกจากแหล่งไอ้เปรตก๋อยมือหนักเลยยามทำเป็นหมายหยอกกายอยู่เรื่อยเชียวนะเองดีละเจอหน้าเป็นคู่ซ้อมในห้องยิมเมื่อไหร่ไม่จะทุ่มไม่ค้างเหลืองเชียวเจ้านายกับลูกน้องแต่ละคนเหมือนกันไม่มีผิดบัดนี้หญิงสาวผู้หนึ่งในชุดราตรีทรงแจกันสีม่วงอ่อนเดินด้วยลวดลายดิ้นเงินติดดุมตรงรอยผ่าตลอดด้านหน้ายืนพิงเสาไฟฟ้าเปิดกระเป๋าซึ่งมีฝาติดกระจกเงาส่องหน้าเพื่อปรุงโฉมตัวเองรถส่วนตัวหลายคันรวมทั้งสิงห์มอเตอร์ไซค์ทั้งหลายที่ผ่านไปมาเพียงแต่เหลือบมองแล้วก็ละความสนใจเพราะประมาณการว่าขืนทะลึ่งรับไปอาจจะเกิดเรื่องยุ่งยากสารพัดอย่างน้อยพรุ่งนี้อาจจะต้องฉีดยาทรงผมของหล่อนขณะนี้เป็นหน้าม้าปล่อยชายเสมอไหล่เป็นวิกทรงคลีโอพัตราสีดำปากเคี้ยวหมากฝรั่งอยู่เนิบๆแท็กซี่คันหนึ่งขับเอื่อยๆผ่านมาหล่อนก้าวลงจากฟุตปาดโบกมือรถรับจ้างโกโรโกโสคันนั้นก็ปราดเข้ามารับหล่อนเปิดประตูเข้าไปนั่งตอนหลังปิดโครมประตูรถพะเยอพะยาบด้วยความชราภาพของมันแม็กซิมครับหล่อนบอกรถก็เคลื่อนจากที่ทันทีเร็วกว่าการวิ่งกระรอกหาเหยื่อบ้านเมืองทุกวันนี้มันแย่จริงๆโชเฟอร์ไว้กลางคนพูดขึ้นลอยๆเหมือนบ่นกับตนเองมฤตยูสาวจากหน่วยครุฑดำสลัดซาเลมออกจากซองจุดด้วยไลเตอร์โดดแดงวาบเอ็นกายพิงเบาะไขว่ห้างทำไมเหรอนะคุณไม่เห็นเหรอมันเดินขบวนมันสไตร์บุ่นไว้กันทุกวันไม่หยุดย่อนข้าวของก็แพงบรรลัยหาทั้งวันยังไม่พอแดกเอ้ยโทษผมหมายถึงไม่พอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียช่างหัวมันเถอะจักวิดาลากเสียงยาวไปคิดอะไรมากหากินของเราไปวันวันหนึ่งดีกว่าคนชั้นเราหากินอย่างสุดจริตอาบเหงื่อต่างน้ำยังไงมันก็ไม่พอผมอยากจะให้มันเกิดสงครามหรือว่ายิงกันให้ชิบหายวายป่วงไปหมดตายตายกันซะมั่งจะได้ไม่ต้องแย่งกันทำมาหากินแบบนี้
ถึงว่าสินะนะเมื่อไหร่คอมมิวนิสต์มันจะมาเสียทีก็ไม่รู้ว่าแต่ถ้าคอมมิวนิสต์มาพาร์ทเนอร์อย่างฉันเนี่ยพอจะมีทางหากินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนขับรถแท็กซี่หัวเราะอย่างอารมณ์ดีขึ้นมองทางกระจกหลังด้วยสัญญาณเป็นมิตรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคอมมูนิสต์คอมมูนหน่อยนะมันเป็นยังไงเห็นไอ้พวกนั้นมันอยากจะให้เมืองเราเป็นคอมมูนิสต์กันเต็มทีแต่ที่เดือดร้อนแน่ๆสำหรับผมก็คือมันเดินขบวนกันทีไรถนนติดทุกทีรถรามไม่ต้องวิ่งซ้ำยังมายุยงให้พวกผมไปเดินขบวนก็มันอีกด้วยผมไม่ชอบลอกเดินขบวนน่ะถ้าจะรบก็รบกันเลยเอามันให้รู้ดำรู้แดงกันไปข้างนึงก็ถ้าจะลบนะจะลบกับใครและก็ลบเพื่ออะไรโชเฟอร์นิ่งนึกอยู่นานแล้วก็บอกไอ้อ้อยว่าผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะรบกับใครเพื่ออะไรมองไปทางไหนมันก็น่าคนไทยด้วยกันทั้งนั้นถ้ามันเป็นเขมรยวนหรือว่าลาวก็ให้มันรู้ชัดไปนี่เห็นว่าตั้งศูนย์นักขับรถแท็กซี่อีกแล้วนัดประชุมกันจะประท้วงพวกจราจรเด็ดถ้างั้นพวกฉันก็เห็นจะต้องตั้งศูนย์พาร์ทเนอร์กับกาหลีขึ้นมาบ้างพวกเราก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนกันทางบาชักเปอร์เซ็นต์ขูดเลือดขูดเนื้อเราส่วนตำรวจก็ทั้งรีทั้งไถไหนจะไอ้แมงดาอีกเราเอางี้ไหมแท็กซี่พวกน้าเดินขบวนเมื่อไหร่พวกฉันจะไปช่วยสมทบแล้วถ้าทางพวกฉันเดินขบวนเมื่อไหร่น้าเกณฑ์พวกของน้ามาช่วยมั่งสารถีป้ายเหลืองหัวรอเอิ๊กอักชอบใจเอาเลยคุณเมื่อไรบอกบ้านเมืองมันยุ่งอยู่แล้วช่วยมันยุ่งให้ชิบหายวายวอดไปให้รู้แล้วรู้รอดผมกะไว้แล้วจะลาจนเมื่อไรผมก็เข้าบุกร้านเครื่องทองเครื่องเพชรเมื่อนั้นหากินสุจริตมา40ปีเต็มๆมีแต่ลูกกันหนี้สินงอกขึ้นมาคิดแล้วจะบ้าตายบอกตรงๆตั้งแต่ทุ่มเริ่มรับรถขับกระรอกมาจนกระทั่งเที่ยงคืนเข้านี่แล้วเพิ่งจะได้20บาทเท่านั้นสงสัยคืนนี้ทั้งคืนคงได้ไม่พอค่าเช่ารถไอ้เฒ่าแก่ก็มาหายิวหัวอกเดียวกันเลยนะปลายเดือนเข้ามานี่แล้วฉันเองก็ยังหาไม่พอกับค่าเช่าแฟลตไอ้แขกก็มาเก็บดอกเบี้ยทุกวันขนาดไม่มีเลย 4-5 บาทมันก็ยังเอาว่าแต่เขาจะเลือกพูดแทนกันวัน2วันเนี่ยนะจะไปเรียกกับเขาบ้างไหมคนขับชะโงกหน้าออกไปนอกหน้าต่างทุยผมจะไปเลือกมันทำไมให้เสียเวลาหากินแต่ละคนเวลาหาเสียงก็เดินยกมือไหว้เป็นฝักถั่วไหว้มันด่าแม้กระทั่งแท็กซี่อย่างผมจะทำยังง้นจะช่วยยังงี้พอมันได้เป็นแล้วมันก็ไม่เคยเหลียวแลพวกเราเลยเอาแต่บ้าน้ำลายแล้วก็ยัดหาประโยชน์ให้ตัวเองสารพัดวิธีพวกเหี้ยทั้งนั้นถ้างั้นน้าก็ไม่รู้จักคำว่าประชาธิปไตยนะสิประชาธิปไตยหรืออะไรผมไม่สนใจทั้งนั้นสนใจอยู่อย่างเดียวใครจะปกครองยังไงก็ได้แต่ขอให้ทุกคนทำมาหากินได้สะดวกหน่อยให้บ้านเมืองสุขสงบอย่าให้ประชาชนแร้นแค้นทุกข์ยากอย่างทุกวันเนี่ยนี่ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนลงไปทุกวันมีพวกร่ำรวยอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นทำไมนะเขาถึงไม่เปิดโรงเรียนการเป็นรัฐมนตรีขึ้นบ้างเอาไอ้ชนิดพอเรียนจบก็ได้ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีเลยค่าเล่าเรียนจะแพงสักขนาดไหนผมก็จะขนขวายไปหามาส่งให้ลูกมันเรียนจบคำพูดของโชเฟอร์รถก็เลี้ยวเข้าไปในอนาบริเวณอันกว้างใหญ่ของเม็กซิม3กิจการซึ่งมีรถยนต์จอดอยู่แน่นขนาดจากวิดาเอื้อมมือมาแตะไหล่ให้จอดตรงบริเวณกลุ่มรถห่างจากประตูทางเข้าคลับแล้วก้าวลงนิ้วคีบใบละร้อยส่งให้ผมจะเอาที่ไหนทอนให้คุณล่ะฉันก็มีติดตัวอยู่เนี่ยใบเดียวเท่านั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าคุยกับคุณสนุกดีเราต่างก็มีหัวอกเดียวกันผมส่งคุณฟรีดีกว่าเรื่องเล็กเอาอย่างนี้ดีกว่าคุยกันนะก็สนุกดีเราก็ต่างหัวอกเดียวกันนะเก็บไว้ทั้งร้อยนั่นแหละไม่ต้องทอนหรอกคุณจากวิดาหรี่ตาให้นิดนึงร่อนธนบัตรฉบับนั้นไปที่ตักของโชเฟอร์ที่อ้าปากตะลึงอยู่แล้วหมุนตัวกลับเดินผละตรงไปยังประตูเข้าของสถานสโมสรราตรีซึ่งมีพนักงานยืนคอยเกรต้อนรับแขกอยู่ 3-4 คนทั้งหญิงและชายโดยไม่หันกลับมาสนใจอะไรอีก
หล่อนเดินตรงเข้าไปยังพนักงานต้อนรับในชุดราตรีซึ่งมีทั้งหญิงและชายเหล่านั้นจากการแต่งกายอย่างหนึ่งและจากการเดินเข้ามาเพียงคนเดียวอีกอย่างหนึ่งพนักงานต้อนรับไม่แสดงอาการสนใจกับหล่อนนักสารรูปแบบนี้ไม่ใช่สุภาพสตรีพวกเข้ามาหาความสำราญแน่ๆนอกจากผีเสื้อราตรีซึ่งมักจะบินกันไขว่จากคลับโน้นเข้ามาคลับนี้เพื่อพบปะหาเพื่อนฝูงหรือนัดเหยื่อไว้พวกนั้นรู้เช่นเห็นชาติเข้าใจกันดีอยู่แล้วพิมพ์ใจมาหรือยังหล่อนถามหาเพื่อนสาวซึ่งคุ้นหน้ากับสถานที่นี้เป็นอย่างดีแน่ละเพื่อนซึ่งวิธีงานลับทำให้หล่อนสอดแสวงหาและสร้างมิตรภาพขึ้นมาได้โดยที่อีกฝ่ายหาเฉลียวคิดเลยไม่ว่าหล่อนคือใครที่แท้จริงนอกจากจะเชื่อสนิทว่าเป็นบุคคลในระดับเดียวกันพิมพ์ใจไหนพนักงานต้อนรับคนหนึ่งถามหล่อนเหนื่อยพิมพ์ใจจากคลับเนกเก็ตมาย่าโดยไม่ตอบคำใดๆทั้งสิ้นเจ้าคนแต่งชุดราตรีโก้คนนั้นป้ายหัวแม่มือเข้าไปในทางเข้าในนามของจันฉายระวีวันอันเป็นนามที่วงการไนท์คลับทั้งหลายรู้จักกันสายลับรหัสจอผู้เป็นมือสังหารอันดับหนึ่งขององค์การครุฑดำก้าวหน่วยนาฏผ่านประตูอันมืดสลัวอบไปด้วยไอเย็นที่โชยฉ่ำนั้นเข้าไปท่ามกลางเสียงดนตรีอันแผดสนั่นหวั่นไหวราวกับว่าโลกมันจะพินาศไปในวันพรุ่งนี้แว่นตาสีเหลืองแบบฟิลเตอร์ถูกหยิบขึ้นมาสวมคนทั่วไปอาจจะรู้สึกแต่เพียงเป็นสไตล์ของผู้หญิงพอสอนี้แต่จะไม่มีวันรู้เลยว่ามันสามารถมองเห็นในมุมที่มืดสลัวที่สุดเหมือนมีไฟฉายส่องฉะนั้น